السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله الطاهرين وصحابتي أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل لنا ولا تعسر علينا ووفق لنا لكل ما تحبه وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดนิอามะตุลอิสลามทับช้างหลังท่านพี่น้องทั้งที่เป็นสัปปุรุษและก็ไม่ใช่สัปปุรุษนะขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเจตนาในการรับฟังนี้เป็นไปเพื่อมุ่งแสวงหาความรู้สิ่งใดอันใดที่เป็นเรื่องที่รู้แล้วก็ถือเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนสิ่งใดอันใดเป็นเรื่องที่ได้รับความรู้ใหม่ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานอัลลอฮ์สั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะกุรร็อบบิซิดนีอิลมาสั่งไว้สั้นๆไม่ได้ยาวเลยและรอซูลเอ๋ยท่านจงกล่าววิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ว่าร็อบบิซิดนีอิลมาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ท่านได้ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันด้วยดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้เกิดจากปัจจัยเหตุหลายข้อส่วนหนึ่งก็คือว่าอินนามัลอิลมุบิตตะอัลลุมิอันที่จริงความรู้เกิดได้ด้วยการเรียนการฟังฟังแบบสดับตรับฟังฟังด้วยการตั้งใจและขอให้เราทั้งหลายนั้นได้กล่าวศอลาวาตและสลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่เราได้ยินนามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการเติมเต็มในส่วนของอานิสงส์ผลบุญที่จะได้รับเนื่องจากการกล่าวศอลาวาตและสลามนั้นการที่เราทั้งหลายมารวมกันในมัจลิสุซิกรีหรือมัจลิสุลอิลมสถานที่ชุมนุมของการระลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้รับเราะห์มะฮ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ได้รับอัสสกีนะคือความสงบทางจิตใจเพราะเรื่องที่เราจะได้กล่าวนั้นก็มีทั้งในส่วนที่เป็นกะลามุลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์เป็นทางนำเป็นรัศมีเป็นนูรเป็นโอสถชิฟะหมายถึงเป็นโอสถเป็นยาสุดยอดของยาและคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อประกอบกับเนื้อหาที่จะได้นำเสนอกันแน่นอนทางนำที่ดีที่สุดก็คือทางนำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหัวข้อในค่ำคืนวันนี้ตามที่ได้มีการประสานกันไว้ก็คืออิสลามกับการปกครองประเด็นแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือเรื่องของสับแสงอัลฮุกมุอะลัชชัยอ์ฟัรอุนอันตะซอวุรีฮีมีกฎอยู่ข้อหนึ่งทางด้านมันติกก็คือตรรกวิทยาว่าการจะชี้ชัดตัดสินต่อสิ่งนั้นๆเป็นแขนงหนึ่งของการจินตนาการไอ้คำว่าจินตนาการก็คือจะต้องนึกวิเคราะห์ถึงความหมายของถ้อยคำนั้นแล้วก็จัดระบบความคิดก่อนคือถ้าเราไม่เข้าใจไอ้เรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันก็เคว้งทำความเข้าใจของคำแต่ละคำนั้นมันก็จะได้ไปในทิศทางเดียวกันอิสลามแน่นอนอิสลามคือวิถีชีวิตคำว่าวิถีชีวิตเนี่ยก็เกี่ยวข้องเป็นแนวทางเกี่ยวข้องกับมุสลิมตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนไม่มีเรื่องอะไรเลยที่อิสลามไม่เกี่ยวข้องสำหรับความเป็นมุสลิมทุกเรื่องอิสลามได้วางหลักการที่เรียกว่าทำนองคลองธรรมเอาไว้ทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องของมนุษย์เพราะอิสลามคือทางนำสำหรับมนุษย์ฮุดัลลินนาสเป็นทางนำสำหรับมนุษย์อะไรที่เป็นเรื่องของคนเพราะนั้นวันนี้มาพูดเรื่องของคนนะไม่ได้พูดเรื่องแมวถ้าพูดเรื่องคนมันก็จะต้องเกี่ยวกับคนโดนคนมันจะไปโดนแมวนะมันคงไม่ใช่ไม่ได้พูดเรื่องแมวถึงจะได้ไม่ให้โดนคนโดนหมดแหละโดนทั้งชั้นโดนทั้งพี่น้องเพราะเราพูดกันเรื่องคนใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเราพูดเรื่องคนอิสลามมีความสมบูรณ์แบบแล้วด้วยการรับรองของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์ศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงริฎอทรงพึงพอพระทัยก็คือศาสนาอิสลามอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาวันนี้คือวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์วุกุฟอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์ในการประกอบพิธีฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์ครั้งเดียวและเป็นการอำลาด้วยอัลลอฮ์ลงกุรอานมาประกาศรับรองว่าวันนี้อักมัลตุละกุมดีนะกุมข้าได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้ว
้าวและอิสลามก่อนหน้านี้ไม่สมบูรณ์เหรอบกพร่องเหรอสมบูรณ์อิสลามตั้งแต่สมัยท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามก็มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการณเวลานั้นเวลานั้นก็สมบูรณ์สมัยท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามก็มีความสมบูรณ์เขาเรียกสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเหมาะสมกับผู้คนในแต่ละยุคแต่ความสมบูรณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่ขึ้นกับเวลาอีกต่อไปไม่ขึ้นกับสถานที่อีกต่อไปเพราะมันจะเป็นศาสนาเป็นหลักชะรีอะห์ที่ยืนยงตราบชั่วฟ้าดินสลายแปลว่าอิลาเยามิลกิยามะเพราะนี่คือศาลของอัลลอฮ์สุดท้ายแล้วจึงต้องรับรองว่าอันนี้ใช้ได้จนกระทั่งถึงวันกิยามะวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีละข้านั้นได้เติมเต็มนิอมะตที่มีต่อพวกเจ้าทั้งหลายแล้ววันนี้มากับฝนเลยไหมเนี่ยมันความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้มีหลากหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องเนี่ยมันเนี่ยเยอะแยะแต่แปะไก่แต่เนี่ยมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเนี่ยมันตุลอิสลามเหมือนชื่อของมัสยิดเนี่ยนิอามะตุลอิสลามอัลอิสลามนิอามะตุนกุบรออิสลามคือนิอามะตที่ใหญ่ที่สุดอิสลามวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนาละข้านี้พึงใจให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายคำว่าอัดดีนดีนที่เราแปลกันว่าศาสนาเนี่ยเราขอยืมความหมายเข้ามาหรอกในภาษาไทยแต่ดีนในรากศัพท์ภาษาอาหรับในความหมายของมันแปลว่าอะไรอัดดีนฮุวัลอิบาดะดีนคือการปฏิบัติหน้าที่ของบ่าวที่เราเรียกกันว่าอิบาดะไม่ใช่เฉพาะเรื่องทำละหมาดนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเฉพาะเรื่องละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์ทั้งหมดนะคืออิบาดะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเราทั้งหลายเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องเป็นอยู่เช่นนั้นไม่พ้นสภาวะของความเป็นบ่าวไปได้และต้องเป็นบ่าวเช่นนั้นตราบชีวิตจะหาไม่อัลลอฮฺลงกุรอานมาว่าวะบุดรับบะกะฮัตตายะตียะกัลยะกีนุโอรอซูลเอ๋ยวะบุดรับบะกะจงอิบาดะแปลว่าจงเป็นบ่าวแห่งพระผู้เป็นเจ้าของท่านมันมีช่วงเวลาไหนไหมที่เราไม่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมีไหมสักลมหายใจหนึ่งก็ไม่มีพ้นไม่ได้ในความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายะติยะกัลยะกีนุตราบจนกระทั่งยะเกนมายังพวกท่านทั้งหลายอะไรคืออัลยะเกนอัลเมาต์ความตายอิบาดัตกันยันตายนะศาสนานี้ก็ต้องถือกันตราบชีวิตจะหาไม่นะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายยกเว้นในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายเป็นมุสลิมตกลงเราเป็นมุสลิมยังตอนนี้เป็นแล้วอ้าวก็ตายได้แล้วสิความหมายก็แปลว่าจะตายน่ะให้ตายเยี่ยงคนมุสลิมเป็นมุสลิมตายเรียกว่าอยู่แบบมุสลิมตายแบบมุมินอยู่บนอิสลามตายบนอีมานอิสลามกับอีมานนี่เวลาพูดแยกอิสลามก็คืออีมานอีมานก็คืออิสลามเอามากล่าวคู่กันมันก็จะแยกนะศาสนายังแปลว่าอัดดีนยังแปลว่าอัชชะรีอะห์แปลว่าหลักชะรีอะห์
หลักชะรีอะฮ์นี้ครอบคลุมวิถีของมนุษย์แนวทางของมนุษย์ในการดำเนินไปนั้นเพราะคำว่าอัชชะรีอะฮ์บิมานะอัตตอรีกอแปลว่าหนทางหลักชะรีอะฮ์แปลว่าคลองที่ถูกขุดขึ้นชัดเจนไม่ใช่คลองธรรมชาติแต่เป็นคลองขุดตรงเป๊ะรู้ไหมเขาขุดคลองกันยังไงสมัยก่อนยิงปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ฝรั่งมาตั้งกล้องแล้วยิงปืนใหญ่เหมือนยิงสลุดยิงปืนใหญ่ไปลูกกระสุนไปตกตรงไหนก็ส่องกล้องไปมันถึงได้ตรงขนาดนั้นเขาเรียกวิถีกระสุนปืนใหญ่คำว่าหลักชะรีอะฮ์ก็คือคลองที่มันมีขอบชัดเจนมีเขื่อนชัดเจนตรงเป๊ะนะดังนั้นคำว่าอิสลามเนี่ยกว้างมากถ้าจะคุยเรื่องอิสลามอย่างเดียวก็ไม่ต้องพูดหัวข้อ2และนั่นคือการปกครองแต่ประเด็นที่เราจะพูดก็คืออิสลามกับการปกครองก็บอกแล้วว่าอิสลามเป็นทุกเรื่องของมนุษยชาติอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์อิสลามจะมีแนวทางมีหลักการระบุเอาไว้ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์นะในหลักการของศาสนาเนี่ยมีทุกเรื่องปกครองตัวที่สองความหมายมันคืออะไรบางคนว่าทำไมจะต้องมานั่งไล่ก่อนถ้าแล้วก็แปลว่าอะไรล่ะก็ปกครองอ่ะแปลก่อนดิแปลว่าอะไรปกครองอ่ะแล้วถ้าเราไม่เข้าใจมันตามหลักภาษาเราก็ไม่รู้เรื่องเห็นหรือเปล่าปกเฉยๆปอบปอปลากอไก่น่ะปกปกคำกริยาไม่ใช่คำนามนะคำนามเดี๋ยวจะว่าปกเสื้อปกหนังสือไม่ใช่ปกเฉยๆที่เป็นคำกริยาแปลว่าแผ่คลุมจากด้านบนปกอ่ะแผ่คลุมจากด้านบนหรือแปลว่าปิดหรือคลุมทั้งหมดเช่นเสือผีเพาะป่าปกสำนวนภาษาไทยว่าเสือผีคือมันอ้วนผีมันอยู่ได้สบายเสือเนี่ยเพราะป่าปกเพราะป่ามันปกคลุมเวลาป่ามันมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมังสาหารคือเนื้อสัตว์ที่มันจะใช้บริโภคของมันเนี่ยก็มีให้จับมีให้กินนะแต่ถ้าเป็นป่าเสื่อมโทรมมันก็แย่มันไม่ใช่ผีแต่มันจะผอมนะเสือผีเพราะป่าปกอะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปกดินนี่สำนวนไทยทั้งหมดเป็นปรัชนีเป็นการตั้งคำถามอะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปกดินตอบใบกระท่อม ไม่น่าจะใช่หลังครัวก็มีกอตะไคร้กอตะไคร้นะต่อมาอีกคำหนึ่งคำว่าปรกมีรอเรือก็ไม่ด้วยปรกตัวนี้แปลว่าคลุมอยู่ข้างบนเช่นไว้ผมปรกหน้านี่มันคลุมอยู่ข้างบนอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นระหว่างปกกับปรกมีความหมายใกล้เคียงกันเรียกมุตรอดิฟาแต่มันมีฟาวาริกคือตัวแยกก็คือถ้าคลุมเฉพาะข้างบนเนี่ยเรียกว่าปกนะแต่ถ้าปกที่ไม่มีรอเรือน่ะแปลว่าปิดหรือคลุมทั้งหมดเลยเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหัวข้อที่เราจะพูดก็จะได้เห็นภาพไงไอ้การปกครองน่ะมันก็จะมีข้างบนมีข้างล่างมีคนที่เรียกว่าฮาเกมแปลว่าผู้ปกครองซึ่งอยู่ข้างบนหน่วยเหนือเขาเรียกยอดย่าแล้วมันก็จะมีรากหญ้าที่อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นการปกครองนี่มันจะต้องเป็นเรื่องที่
เกิดจากข้างบนลงไปคุมข้างล่างเห็นภาพยังแล้วมาเพิ่มคำว่าปกครองมีครองเข้ามาอีกตัวกริยาแปลว่าอะไรปกครองปกครองแปลว่าอะไรจ๊ะวันนี้เรียนภาษาไทยกันก่อนเพราะพวกเราไม่ค่อยใส่ใจกันไงบางทีเนี่ยอาศัยทรัพย์ไปขอยืมทรัพย์เข้ามาใช้กันบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกองทุนชาปนกิจมุสลิมสงเคราะห์ไปล่อชาปนกิจเข้ามาแล้วชาปนะแปลว่าเผาเฮ้ยตกลงพวกเราเนี่ยมันยังไงกันว่าชาปนกิจเนี่ยเผากันด้วยเหรออาจจะใช้กองทุนผ้าขาวกองทุนกระฝันอะไรก็ว่าไปเนี่ยดันไปขอยืมคำเข้ามาชาปนกิจแปลว่าเผาชาปนะแปลว่าเผาเด็กฟัรดูอีนเรียนท่องหนังสือเงื่อนไขของบุคคลที่วาญิบต้องละหมาด1เป็นมุสลิม2มีสติ3ปัจฉัญญะเอาแล้วสติแปลว่าอะไรว่าสติเนี่ยขอยืมทรัพย์แสงพระเอามาใช้สัมปัจฉัญญะแปลว่าอะไรนี่ครูฟัรดูอีนยังงงเลยสติสัมปัจฉัญญะอยากออกไหมนี่เขายืมทรัพย์เข้ามาใช่เปล่าปกครองเป็นคำกริยาแปลว่าดูแลไอ้ดูนี่มันก็ไงดูแลก็แลก็แปลว่ามองดูเอามาคู่กันดูแลมันไม่ใช่แค่ดูมันแลด้วยไม่ใช่แค่แลมันดูด้วยปกครองนะมันเรื่องดูแลอะไรอีกคุ้มครองคุ้มครองที่เราเรียกว่าปกปักรักษาน่ะคุ้มครองเข้าใจศัพท์แล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเลยว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครองน่ะมีอะไรบ้างอะไรที่เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองดูแลถ้าผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ก็เรียกได้ว่านั่นเป็นผู้ปกครองที่ดีแต่ถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่ดูแลเอาใจใส่ปล่อยปะละเลยเป็นไงก็ไม่เรียกว่าผู้ปกครองที่ดีไม่คุ้มครองคุ้มครองเห็นไหมปกครองเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการคุ้มครองคุ้มภัยป้องกันภัยไม่ให้มีภัยเกิดขึ้นกับคนที่เราปกครองอยู่มันจะใครมันจะเป็นอะไรมันจะโดนอะไรกูก็ไม่สนกูก็ไม่เอาฮากะด้วยไม่ใช่อย่างนั้นคุ้มครองรักษาปกครองยังแปลว่าบริหารบริหารแปลว่าอะไรปกครองความหมายเดียวกันเลยนี่ตรวจมาหมดแล้วดูในพจนานุกรมเรียบร้อยแล้วบริหารแปลว่าปกครองเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงหัวข้อเนี่ยจะบอกว่าอิสลามกับการบริหารก็ได้อิสลามกับการปกครองก็ได้ความหมายครอบคลุมนะหรือบางคนเขาแยกศัพท์ซึ่งความจริงเขาไม่แยกกันนะบริหารคืออะไรบริแปลว่ารอบๆเช่นบริเวณบริมณฑลก็คือปริมณฑลรอบๆหารก็แปลว่าไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบไม่ใช่คูณหารแปลว่าแบ่งบริแปลว่าแบ่งไปรอบๆก็หมายความว่าหลักการบริหารข้อหนึ่งก็ต้องรู้จักในการกำหนดหน้าที่การงานของบุคคลที่มีความเหมาะสมในแต่ละงานนั้นเรียกว่าใช้คนให้เป็นเขาเรียกอะไรวางคนให้ถูกกับงานพุทธ the man on the right job วางคนที่ถูกลงไปในงานที่ถูก right job นะเพราะว่าเรื่องการบริหารนี่เป็นเรื่องของการบริหารคนอันดับแรกเลยเรื่องของคนเนี่ยต้องบริหารคนก่อนเพราะมันเป็นเรื่องของคน
ไอ้ผู้บริหารมันก็เป็นคนไอ้ผู้ที่อยู่ภายใต้การบริหารก็เป็นคนบอกแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแมวเลยตรงเนี้ยนะเป็นเรื่องของคนทั้งหมดแหละดังนั้นในหลักการของศาสนานี่พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างสับแสงในภาษาอาหรับมีคำหลายคำเช่นคำว่าอัสซียาซะคำว่าซียาซะแปลว่าการเมืองก็ได้ political politics แปลว่าการเมืองก็ได้การบริหารก็ได้การปกครองก็ได้มาจากคำว่าซาซายาซูซูซียาซาตันนะนี่เรียกซียาซะเขาบอกซียาซะคืออะไรฮิยาลาลากอตุบัยนะฮากิมินวะมะห์กูมินคือสัมพันธภาพความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองความสัมพันธ์เมื่อมันเกิดการรวมตัวกันขึ้นนบีเนี่ยบอกว่าในหะดีษว่าถ้าเมื่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเดินทางไกลกัน3คนนะฟาลิยอัมมิรูอาฮาดาฮุมพวกเขาเหล่านั้นในสามคนนั้นจงตั้งผู้นำคนหนึ่งตั้งคนหนึ่งคนใดของพวกเขาในสามคนให้เป็นอามีรแปลว่าเป็นผู้นำหนึ่งคนนักวิชาการอิสซิมบัตวิเคราะห์หลักฐานข้อนี้ว่าในกรณีเดินทางไกลนบียังสั่งให้ตั้งเรื่องวาญิบด้วยนะตรงนี้ยังสั่งให้ตั้งผู้นำหนึ่งคนแล้วในกรณีถ้าไม่มีการเดินทางล่ะมีการลงหลักปักฐานตั้งถิ่นฐานกันมีการตั้งชุมชนมีประชาคมเป็นจำนวนมากไม่ใช่แค่สามคนไอ้นี่กลายเป็นเรื่องฟัรดูกิฟายะจำเป็นจะต้องมีผู้นำอยู่กันโดยไม่มีหัวน่ะไม่ได้ถ้าอยู่กันโดยไม่ซูฮกไม่ยอมอยู่ภายใต้การนำของผู้นำนั่นเรียกว่าคนในยุคจาฮิลียะคนยุคจาฮิลียะเนี่ยไม่ขึ้นแก่กันกูก็ใหญ่มึงก็ใหญ่มึงก็กูเท่ากันไม่เอากูไม่ขึ้นกับมึงกูไม่ซูฮกกับมึงก็เลือกก็อยู่กันแบบนั้นไงดังนั้นเมื่อคนมารวมตัวกันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้นำเมื่อมีผู้นำก็จะเกิดคนอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ตามมีผู้นำก็ต้องมีผู้ตามไอการเมืองหรือการปกครองก็คือการบริหารสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองสัมพันธภาพคือความเกี่ยวเนื่องกันตรงนี้เราจะบริหารอย่างไรมันก็จะต้องไปพูดกันในแต่ละฝ่ายก่อนก็ได้ว่าผู้นำจำเป็นจะต้องมีมุวาซอฟาตมีซีฟาตมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างผู้ตามมีคุณลักษณะอย่างไรเสร็จแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่เขาเรียกกันว่าสิทธิและหน้าที่หน้าที่และสิทธิและหน้าที่เป็นสองคำที่ผูกพันเกี่ยวข้องกันแยกกันไม่ได้เพราะมีสิทธิ์จึงมีหน้าที่เพราะมีหน้าที่จึงเกิดสิทธิ์งงไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในคุตบะฮัจญะติลวะดาท่านกล่าวไว้หลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่ท่านอัมรอิบนุลอะฮวัสอัลจูชามีรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าอะลาวัสตาวซูบินนิซาอิคอยรอพึงทราบเถิดท่านทั้งหลายจงกำชับชายกันให้ทำดีกับผู้หญิงนะนบีสั่งผู้หญิงเนี่ยชายกันให้ทำดีกับผู้หญิงนะอะลาอินนะละกุมอะลานิซาอิกุมฮักกอพึงทราบเถิดว่าแท้จริงสำหรับพวกท่านมีสิทธิ์อันเป็นหน้าที่เหนือภรรยาของพวกท่านทั้งหลาย
ว่าอินนาลินิซาอิคุมอะลัยกุมฮักกอและแท้จริงสำหรับบรรดาภริยาของพวกท่านทั้งหลายมีสิทธิ์อันเป็นหน้าที่เหนือพวกท่านทั้งหลายตกลงต่างฝ่ายต่างก็มีสิทธิและหน้าที่ด้วยกันทั้งคู่ผู้ปกครองก็คือมีสิทธิ์อันเป็นหน้าที่ของผู้ตามนะผู้นำเนี่ยมีสิทธิอันเป็นหน้าที่ของผู้ตามในขณะเดียวกันผู้ตามเนี่ยผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองก็มีสิทธิอันเป็นหน้าที่ที่ผู้ปกครองหรือผู้นำจำเป็นจะต้องรับผิดรับชอบไอ้คำบางคำเนี่ยเวลาเราว่าต่อๆกันบางทีก็นึกอะไรไม่ออกคำว่ารับผิดรับชอบถ้าแยกกันอย่างนี้จะเห็นเลยว่าไอ้ความรับผิดชอบเนี่ยถ้าทำดีก็รับชอบไปถ้าทำไม่ดีรับผิดแต่พวกเราเนี่ยชอบใช้คำว่ารับผิดชอบรับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่นะอ้าวต่อมาบ้างก็บอกว่าอาเซียซาหรือการปกครองหมายถึงอัลกุดรตุอาลาจาลิลมะฮคูมีอัมมะลูเอาลายะอัมมะลูอัชยาอะสาวาอุนอาราดะอัลลัมยูริดการปกครองนี่หมายถึงอำนาจความสามารถในการที่จะกำหนดให้ผู้อยู่ภายใต้การปกครองนั้นจะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งต่างๆไม่ว่าผู้อยู่ภายใต้การปกครองนั้นจะมีความต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามก็แปลว่าสั่งให้ทำเรียกว่าอะไรเรียกว่าใช้อีกอันหนึ่งสั่งให้ทิ้งเรียกว่าทิ้งหนึ่งทำสองทิ้งอย่าทำนั่นคือห้ามจงทำนั่นคือใช้อัลอัมรุคำสั่งใช้แปลว่าตอละบุลฟิอลีร้องขอให้มีการกระทําออกมาในรูปคําสั่งว่าจงทําอันนี้แหละมันคือสิ่งที่เป็นคําสั่งนะอีกอันนึงตอละบุตตัรกีร้องให้ละทิ้งออกมาในรูปคําสั่งว่าลาตัฟอัลอย่าทําเราจะเห็นได้ว่าไอ้ทั้งสั่งแล้วก็ห้ามเนี่ยมันคือเรื่องของใครเรื่องของหน่วยเหนือนะฝ่ายที่อยู่ข้างบนที่มันปกคลุมลงมาจนกระทั่งถึงรากแก้วรากหญ้านะผู้ที่จะออกคำสั่งผู้ที่จะห้ามนั่นคือผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองสามารถจะสั่งได้ห้ามได้นั่นแหละเขาเรียกว่าอัสซียซะหรือตาซีรูอุมูริไอจามาอัตินวะกียาดะทุฮาซียาซาก็คือการทำให้เรื่องราวของกลุ่มคณะบุคคลใดๆก็ตามดำเนินไปนั่นหมายความว่าการปกครองจะต้องเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนต้องมีการเคลื่อนไหวนะฟิลฮารากาติบารากะมีคำพูดที่ก็บอกว่าฟิลฮารากาติบารากะตุนในฮารากะในการเคลื่อนไหวนั้นมีบารากัตน้ำจะดีได้อิหม่ามชาฟีบอกว่าน้ำจะดีได้ต้องเป็นน้ำที่ไหลน้ำนิ่งนานๆจะเน่าเสียการบริหารการปกครองนี่ทวันนิ่งเลยอยู่กันกี่ปีกี่ชาติชั่วนาตาปีอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีการขยับขยื่นเลยก็หาบารากัตคือความเพิ่มพูนนั้นไม่ได้ไม่ช้าก็เน่าเสียดังนั้นเรื่องของการปกครองจำเป็นจะต้องมีการขับเคลื่อนให้มันเคลื่อนนะมีฮารากัต
เรียกว่าต้องมีการเคลื่อนไหวเป็นการสร้างกิจกรรมมันต้องมีกิจกรรมมีการกระทําอยู่กันแบบบรังตะกะเดอยู่ได้ไหมบรังตะกะเดแปลว่าไงปล่อยไปตามลิขิตของอัลลอฮ์กันแล้วกันบรังตะกะเดใครจะเป็นอะไรก็ไม่รู้กูก็อยู่ของกูเดิมๆนะไม่คิดจะปรับปรุงไม่คิดจะแก้ไขไม่คิดจะอะไรพัฒนาวัฒนาพัฒนาแปลว่าอะไรสร้างความเจริญมันจะเจริญมันจะจำเริญได้อย่างไรล่ะถ้าไม่มีการขยับใช่ไหมถ้าเราไม่ขยับเนี่ยเรียบร้อยไอ้การบริหารนั้นก็เรียกว่าล้มเหลวนะเข้าทำนองที่ว่านบีอาดัมน่ะท่านจากโลกนี้ไปนานแล้วนะแต่ถ้าเกิดนบีอาดัมเนี่ยท่านกลับมาเที่ยวนะณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งท่านเคยเห็นเคยรับรู้เคยประจักษ์กลับมาแล้วท่านบอกอัลลอฮ์เฮ้ยมึงยังอยู่กันเหมือนเดิมเลยวะเนี่ยฮะกูไปตั้งนานมึงยังอยู่กันเหมือนเดิมนี่แสดงว่าไม่มีความเจริญเกิดขึ้นไม่ขยับกันเลยนบีอาดัมกลับมาบอกอัลลอฮ์ยังอยู่กันเหมือนเดิมอยู่เลยเนี่ยไม่ได้พี่น้องต้องขยับนะเพราะพัฒนาการทางสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นฟิตรอที่อัลลอฮ์ใส่ไว้ในมัคโลกของบารูทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงนะหรือคำว่าอัสยาซาแปลว่าไกฟียะตุเตาซีอิลกุวะวันนูฟูดิดิมนามุสตะมะอินมาเอาเนียดามุนมุอัยยานุนกระบวนวิธีการในการที่จะกระจายอำนาจนะแล้วก็พลังหรือศักยภาพเขาเรียกว่ากระบวนวิธีการการปกครองเนี่ยก็คือการกระจายอำนาจนะหรือไอการกระจายอำนาจเนี่ยกระจายในหมู่ประชาคมหนึ่งหรือแปลว่าระบบการปกครองเฉพาะ ซึ่งเราก็ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้นะเอาเป็นว่าถ้าเราจะพูดในรูปแบบการปกครองบ้านเราเอาใกล้ตัวที่สุดที่เราคล่องแวะด้วยก็คือการปกครองระดับล่างสุดก็คือการปกครองตามพ.ร.บ.บริหารกิจการศาสนาอิสลาม2540ใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนี่เขาเรียกผู้ปกครองมีผู้อยู่ภายใต้การปกครองดูแลคือใครสัปปะบุรุษแปลว่าอะไรสัปปะบุรุษไปยืมคำเขามานะเนี่ยยืมพระมาเนี่ยพระเขามีสัปปุริสธรรมสัปปุริสชนสัปปุรุษแปลว่าอะไรสัปปะบุรุษสัตตะบุรุษความหมายเดียวกันแปลว่าคนดีมีศีลธรรมคนที่ปฏิบัติตนตามทำนองคลองธรรมนั่นแหละสัปปะบุรุษนะเพราะนั้นถ้าเราดูในระดับการปกครองล่างสุดเนี่ยตามบรบเราก็จะเห็นได้ว่าในชุมชนหนึ่งจะมีศูนย์กลางก็คือมัสยิดและมัสยิดก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจะมีตำแหน่งถาวร3ตำแหน่งก็คืออิหม่ามคอเตบบิลันและกรรมการประกอบตามวาระอีก12ท่านนี่แหละเขาเรียกฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองสัปปะบุรุษก็คือผู้ที่ได้รับการดูแลรักษาคุ้มครองนะถูกนำคือมันจะไปพูดระบบคอลีฟะอะไรต่ออะไรโอ้อันนั้นมันเยอะแยะไปมันไกลตัวของพวกเราทั้งหลายเอาระบบที่เห็นเนี่ยก็คือมีผู้นำมีผู้ตามผู้นำเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพมีสองระดับ
นะความเป็นผู้นำเขาเรียกว่าอิมามะความเป็นโตอิเมะความเป็นโตอิเมะนี่ความเป็นอิหม่ามผู้นำเนี่ยมีสองระดับหนึ่งอิมามะกุบรอความเป็นผู้นำใหญ่สุดนั่นคือคอลีฟะซุลตานกษัตริย์อะไรก็ว่ากันไปสำหรับเราอิมามะอันที่สองก็คือความเป็นผู้นำที่เรียกว่าอิมามะซุกรอก็คือผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนนี้คือใครอ่ะก็อิหม่ามไงอิหม่ามและสามตำแหน่งนี้ต้องทำหน้าที่แทนกันได้นะต้องทำหน้าที่แทนกันได้สามคนเนี่ยอิหม่ามไม่อยู่ขอเตบเป็นอิหม่ามได้ขอเตบไม่อยู่อิหม่ามไม่อยู่โตบิลันทำหน้าที่ได้ไม่ได้หมายความว่าโตบิแลกูก็บังวันยันค่ำนะบังตลอดเวลาให้ขึ้นกุตบะขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ก่อนจะเลือกโตบิแลต้องดูว่ามีคุณสมบัติทำได้เหมือนกันไหมสามคนนี่นะวันไหนโตบิแลไม่มาบังอิหม่ามบังได้วันไหนไม่อยู่ทั้งอิหม่ามมาอยู่ทั้งบิลันคอเตบบังก่อนขึ้นคุตบะแล้วก็อิกอมัตแล้วก็ลงมานำละหมาดวันศุกร์ทำได้หมดต้องทำได้ทั้งหมดนี่พรบ.เขากำหนดไว้3คนเนี่ยนะแต่บ้านเราเป็นไงบางทีหวงกันหวงกันนะอิหม่ามกูก็จะนำละหมาดอย่างเดียวซึ่งจริงๆจะไปดูในตำราฟิกก็เนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้การแยกระหว่างอิหม่ามกับคอเตบวันศุกร์เนี่ยมักดีหรอกมักกะโรหนังสือบางเล่มเขียนว่ามักกะโรไม่ค่อยดีหรอกแต่บ้านเราเนี่ยอาศัยว่าตำแหน่งมันเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งว่าแยกกันเว้ยนะจะได้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารสมัยก่อนนะก็เพิ่มมาอีกอันนึงใช่ไหมจริงๆแล้วมันคนคนเดียวกันเวลาไปดูหนังสือเนี่ยอิหม่ามกับคอเตบนี่คนเดียวกันเพราะนบีเนี่ยท่านทำหน้าที่ทั้งคอเตบและอิหม่ามท่านไม่ได้แยกไม่ใช่ว่านบีเนี่ยขึ้นคุตบะเสร็จเรียบร้อยลงมาให้อบูบักัตมานำละหมาดนะหรือว่าให้อบูบักัตขึ้นคุตบะเลยนบีก็ลงมานำละหมาดไม่ใช่ไม่มีแบบอันนี้มันเขาเรียกเป็นเรื่องประยุกต์ใช้ในบ้านเราบ้านเราใช้กันเนี่ยแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะต้องดูแลเอาใจใส่มันก็ต้องกลับไปถามกันนะอันนี้พูดกว้างๆนะอิหม่ามนี่เคยละหมาดซบหลังมึงไหมมีเลยอิหม่ามให้ละหมาดซบหลังก็นั่นไงร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นหรอกว่าเด็กค่ำโรงเรียนมามันมานั่งคุยกันตอนคอเตบกำลังขึ้นกุตบอนมันลั่งไอ้พวกวัยรุ่นอัดบุหรี่กันนะที่โคนเสาบังอะไรต่ออะไรก็อิหม่ามก็ไปดูแลบ้างดิวันนี้ให้คนอื่นก็ทำหน้าที่ไปเราก็ไปดูข้างหลังบ้างคอเตบก็เช่นเดียวกันปรากฏว่าอิหม่ามเกือบร้อยละร้อยแหละเกือบร้อยละร้อยนั่นแหละหันหลังให้กับมะมุมทั้งหมดเพราะตัวอิหม่ามจะนั่งซอบแรกคอเตบนี่เคยไปละหมาดข้างหลังมึงไม่จะได้ไปดูไอ้พวกวัยรุ่นไอ้พวกวัยจ๊าบเนี่ยนะมันอยู่ในสภาพแบบไหนเวลาคนอื่นมาขึ้นคุตบะเราก็ลองไปดูที่ว่ามันสนใจจะฟังไหมร้อยวันพันปีอิหม่ามนี่ล้างส้วมได้ไหมต้องล้างได้ไม่ใช่โต๊ะซีอ่ะได้คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเสียคนเดียวตัวเสียได้หมดไม่ใช่อิหม่ามต้องล้างส้วมคอเตบล้างส้วมได้ไหมได้บิลาลล้างส้วมได้ไหมได้กรรมการมัสยิดล้างส้วมได้ไหมได้มันต้องอย่างนั้นนะนำก่อนเวลาล้างส้วมเนี่ยก้มโค้งอยู่นะถูชักโครกอยู่ปรากฏประตูไม่ได้ปิดสัปปุรุษมันเห็นมันก็เกรงใจแล้วอัลลอฮ์ดูสิอิหม่ามมาล้างส้วมเวลามันเข้าเนี่ยมันก็จะทำสวยงามเลยทีเดียวก่อนมันจะออกเห็นไหมทำเหมือนฝรั่งเวลามันไปสุวรรณภูมิมันเข้าห้องน้ำเนี่ยกว่ามันจะออกได้มันเช็ดหมดแหละชักโครกออกไม่ทำมั่วซั่วเหมือนกระเจ๊ก
ถ้าเจ๊กแล้วมึงเอ้ยเข้าไปเนี่ยเหลืองเนี่ยมันเยี่ยวไว้ทั่วหมดแหละเพราะเผลอมึงทีมือเราเนี่ยขึ้นไปบนเครื่องแล้วมันโดนอะไรมาอ๋อหล่อติดขี้มาแต่ฝรั่งมันทำเรียบร้อยใช่ด้วยงานพวกเนี้ยเขาเรียกงานเชิงจิตวิทยาทำบ้างคนอื่นเขาจะได้เกรงใจใช่ไหมหรือว่าให้เสียคนเดียวทิ้งไม่ไหวหรอกเสียมันแย่เหมือนนะทีนี้คำว่าซียาซ่าเนี่ยมันมีปรากฏในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านนบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากานะตบะนูอิสราอีละตะซูซุฮุมุลอัมบิยาอ์ปรากฏว่าพวกบะนูอิสราอีลบะนูอิสราอีลเนี่ยพวกไหนลูกหลานของนบียะกูบนะลูกหลานของนบียะกูบเพราะฉะนั้นไอ้ประเทศอิสราเอลเนี่ยมันเป็นการไปใช้ชื่อละกอบของนบียะกูบอะลัยฮิสลามที่ท่านมีละกอบว่าอิสราอีลแปลว่าอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์อันนั้นเราก็ต้องระวังให้ดีไอ้เราจะบอกรัฐยิวก็บอกไปเลยรัฐยิวไซโอนิสอะไรก็ว่าไปจะเป็นไซโอนิสอย่าไปด่าไอ้พวกอิสราเอลนี่มันเลวเหลือเกินบันไลแล้วอิสราเอลนี่มันเลวเหลือเกินใครนบียาโคบใช่ป่ะบานูอิสราเอลมันเลวเหลือเกินบานูอิสราเอลน่ะ12เนี่ยลูกหลานนบีน่ะ12เนี่ยและหนึ่งในสิบสองนั่นนบียูซุฟเดี๋ยวจะไปประท้วงกันนัดไปประท้วงหน้าสันทูตเนี่ยโอ้ยไฮสปีดกันเต็มที่ไฮปาร์กกันเต็มที่ยิวเนี่ยมันเลวยันโคตรเฮ้ยโคตรยิวใครวะเนี่ยนบีทั้งนั้นเพราะนั้นอย่าไปมันปากโดยลืมอะไรไปนะบะนูอิสราเอลเนี่ยจะมีบรรดา นบีของพวกเขาเหล่านั้นคอยปกครองตาสู้สูฮุมคอยปกครองในหนังสือนุสตุลมุตะกินชารริยาตุสซาลิฮินอธิบายว่าคำว่าตาสู้สูฮุมไอตัวอัดดิบุฮุมวะตะรอาฮุมจะสั่งสอน นบีเนี่ยจะคอยสั่งสอนเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยจะต้องคอยสั่งสอนนั่นแปลว่าผู้นำเนี่ยจะสอนสั่งได้จะสั่งและสอนพี่น้องดูดีนะสั่งและสอนหรือสอนแล้วสั่งทำได้ทั้งคู่ดูความเหมาะสมสั่งก่อนก็ได้แล้วค่อยสอนสอนก่อนแล้วก็สั่งนั่นหมายความว่าผู้นำต้องมีความรู้เพราะผู้ที่ไม่มีย่อมไม่อาจจะหยิบยื่นให้ผู้อื่นได้ถ้าคนไม่มีความรู้จะไปให้ความรู้กับคนอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเห็นเลยคณะกรรมการมัสยิดเนี่ยโดยเฉพาะสามตำแหน่งนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาเป็นอย่างดีก็จะเขียนไว้ชัดเจนใช่ไหมและถ้าคนเรานี่เป็นครูด้วยเป็นอิหม่ามด้วยเป็นคอเตบด้วยเป็นบีลันด้วยและเป็นครูสอนกุรอานด้วยสอนฟุรีด้วยอัลลอฮ์พี่น้องสอนมา30ปี40ปีคนทั้งกำปงเป็นลูกศิษย์แกคุมง่ายเพราะมันเป็นลูกศิษย์ทั้งหมดนะกุลละมาฮะละกะนบียุนคอละฟะฮูนบียุนทุกครั้งคาที่นบีท่านหนึ่งได้วายชนนบีอีกท่านหนึ่งก็จะมาสืบทอดภายหลังเขาจะเรียกมีรุ่นต่อรุ่นมีคนรับไม้ต่อนะวะอินนะฮูลานบีอบาดีนบีก็เน้นไว้นิดนึงว่าแท้จริงไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากฉันเพราะฉันเป็นนบีท่านสุดท้ายนะคอตมุลอัมบียะอิวัลมุรุสลินวะซะยะกูนุคูลาฟาอูฟะยักซุรูนะต่อไปในเบื้องหน้าจะมีบรรดาผู้ที่สืบทอดเขาเรียกคอลีฟะและพวกเขาเหล่านั้นจะมีจำนวนมากกอลูยารอซูลุลลอฮิฟะมาตะมูรุนา
ซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าดังนั้นอันใดเล่าที่ท่านจะใช้เราให้กระทำกอลอูฟูบิบัยอะติลอวลฟัลอวลท่านนบีก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงกระทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยการสัตยาบันกับคนแรกแล้วก็ถัดไปคนแรกคนถัดไปหมายความว่าคนไหนที่เราเนี่ยให้สัตยาบันแล้วอย่างกับอิหม่ามเนี่ยไม่มีบ้านเราเนี่ยไม่มีระบบสัตยาบันถ้าเรามีระบบสัตยาบันมันก็จะไล่ร้อยเรียงกันไปเลยทีเดียวนะเช่นเวลาเลือกอิหม่ามคอเตบบิลันเนี่ยมีใบอะก็คือสัตยาบันกันว่าเราจะเชื่อฟังผู้นำนะสัปปุรุษทั้งหมดมาใบอะแก่อิหม่าม อิหม่ามก็ได้รับการคัดเลือกมาแล้วแล้วก็มีใบอะต่อมาอิหม่ามทั้งจังหวัดก็ไปเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วก็ใบอะต่อมาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศคณะกรรมการกลางด้วยไปเลือกจุฬาราชมนตรีแล้วก็ใบอะถ้าทำทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันหมดแต่ปรากฏว่าไม่ทำนะไม่ทำเหตุผลมีนิดเดียวไม่เคยมีใครเขาทำใช่เหตุผลไหมเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีใครเขาทำมาเรียกร้องจะไม่ทำใบอะใบอะในที่นี้หมายถึงใบอะของพวกเราทั้งหลายกับท่านจุฬาคนนะที่ได้รับการคัดเลือกคนจำนวนเขาเรียกว่าคณะกรรมการอิสลามทั่วประเทศคณะกรรมการกลางอิสลามเนี่ยโอเคนั่นคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นเป็นตัวแทนของพวกเราทั้งหลายแต่มันจะต้องมีใบอะอามะก็คือการให้สัตยาบันทั่วไปโดยบรรดาพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศใบอะแก่ท่านจุฬาราชมนตรีนะเปิดเลยความจริงอ่ะเปิดเลยให้มีการใบอะแก่ท่านจุฬาราชมนตรีมันไม่ได้จบด้วยกับใบอะคอสซอก็คือใบอะของคนที่เป็นกลุ่มตัวแทนแต่มันจะต้องมีคนทั่วไปด้วยอ่ะ แล้วก็ท่านจุฬาเนี่ยท่านยังไม่เสียนะไอ้ข่าวเฟกนิวเนี่ยมันลงกันว่าเสียแล้วอะไรตาอะไรยังนะจุฬาท่านยังอยู่นะก็ช่วยกันขอดุอาพี่น้องวะตะราฮุมสั่งสอนแล้วก็ดูแลเอาใจใส่พวกเขาเหล่านั้นกุลละมามาตะรอซูลุนคอละฟะฮูรอซูลุนยุกีมูอัมรหุมวะยันซูรุมัฎลูมะฮุมทุกครั้งที่มีรอซูลท่านหนึ่งเสียชีวิตก็จะมีรอซูลอีกคนหนึ่งหรือนบีอีกท่านหนึ่งเนี่ยสืบทอดโดยนบีท่านหลังเนี่ยก็จะมาดำรงกิจการของบานูอิสราเอลเอาไว้ไม่ให้ขาดตกบกพร่องก็คือมาปกครองนั่นแหละมาดูแลรักษาแล้วก็ช่วยเหลือบุคคลที่ถูกซอลิมเพราะฉะนั้นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้นำก็คือต้องช่วยเหลือคนที่ถูกอธรรมนะคนปาเลสไตน์ถูกอาธรรมใช่ไหมถามว่ามีใครช่วยก็ไม่มีคอลีฟ้าไงคอลีฟ้ามันหมดไปตั้งแต่ปี1923หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถ้ามีคอลีฟ้านี่คนเหล่านี้จะได้รับการช่วยเหลือแต่ทุกวันนี้เป็นไงทำท่ากันอยู่ทำท่าได้แสดงพูดกันโอ้โหเต็มที่ปลุกระดมบ่าน้ำลายมีแต่น้ำลายเต็มไปหมดอาหรับโดยเฉพาะอาหรับนี่น้ำลายเต็มไปหมดกะลามอย่างเดียวพูดกันอย่างเดียวทำท่านะว่าอิหร่านจะไปแล้วจะประชิดแล้วไปยังยิงยังว่าประเทศนั้นจะไปล้อมประเทศนี้จะไปล้อมไปกันยังถามเราไปกันยังทำท่ากันอยู่นั่นแหละท่าไหวคู่กันจังเลยนะทีนี้ในคำกล่าวของอัลอิมามมุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์ฉันดูเวลาแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยไม่พอกับเนื้อหาที่จะพูดนะตอนนี้จะได้หนึ่งชั่วโมงอัลอิมามมุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ดังปรากฏในหนังสือซีรออะลามอันนุบะลาของอัลอิมามุซะฮะบีรอฮิมุลลอฮ์เล่มที่8หน้า422
ท่านบอกว่าซิยาซะตุนนาสอัชัดดุมินซิยาซะติดดาวาบการบริหารการปกครองผู้คนนั้นน่ะมันเข้มงวดมันรุนแรงยิ่งกว่าการบริหารการปกครองฝูงปศุสัตว์ดูแลวัวดูแลแพะแกะน่ะยังง่ายกว่าใช่ไหมไอ้ตัวพวกนี้ถึงเวลาก็เปิดคอกมันก็ออกไปทางทุกวันที่มันเดินมันจำได้หมดแหละถ้าเป็นวัวมันก็รู้ของมันพอไปถึงไอ้ตรงที่ที่มันมีหญ้าเราก็ไปผูกเอาไว้จะผูกกอต้นคลูต้นอะไรตาอะไรเอาว่ากันไปถึงเวลาแดดมันแรงก็ไปเอาเข้าร่มถึงเวลาเย็นก็ไปปลดมันก็เดินกลับเข้าคอกมันปิดประตูเรียบร้อยให้ยงให้ยาสุมไฟเรียบร้อยถามว่ามันมีไม่กระโดดออกกลางคืนน่ะมีไหมไม่มีอยู่กันเงียบคนแหละนี่ดิคนนี่เอ๊ะอะไรจะกั้นคนได้ถ้ามันอยากจะออกพูดภาษาบ้านๆ นะลองถ้ามันจะแรดขึ้นมาแล้วก็ถามว่าอะไรจะขวางมันได้ไม่มีทางคนนี่แหละคุมได้ยากที่สุดเพราะนั้นเรื่องปัญหาในการปกครองน่ะก็คือปัญหาของคนปัญหาในการปกครองน่ะมันเรื่องของคนหมดแหละผู้นำก็คนผู้ตามก็คนเพราะนั้นจะปกครองกันยังไงนี่แหละยากฟังให้ดีนะไม่ใช่ยากเฉยๆยาก apostrophe sยากปกครองคนนี่ยากฉันจะเล่าให้ฟังประสบการณ์นะไม่ได้อยากจะไปเป็นอะไรแต่ปรากฏว่าเขามาขอร้องคนผู้ใหญ่มาขอร้องบอกเฮ้ยมึงเป็นทีไอ้สายตระกูลขอเตบเขาก็มาขอร้องนะบอกมึงเป็นทีขอเตบเสียแล้วเลือกขอเตบใหม่อิหม่ามก็มาขอร้องอิหม่ามเก่าเอาไงก็ถามย่อย่อบอกว่าเอ้าเป็นก็เป็นเว้ยลองดูพอเข้าไปเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์มันคณะกรรมการสุเราเนี่ยมันแบ่งพรรคแบ่งพวกทีมบิลันทีมหนึ่งทีมอิหม่ามทีมหนึ่งแล้วเวลาเลือกคอเตบนี่มีคนใหญ่ๆลงแข่งด้วยนะไม่ต้องไปพูดถึงว่าเป็นใครส่งลงแข่งกันสองคนตอนหลังมาเขาก็ถอนตัวไอเราก็ได้พอเราได้ปุ๊บเนี่ยทำไงผู้ใหญ่นี่เราต้องเข้าหาพี่น้องเราต้องสมานไม่ใช่เข้าไปแล้วก็ไปฝักไฟก็ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราต้องไปสมานคำว่าสมานแปลอะไรสมานแผลนะทำไงเอาสมานไปทำให้มันเชื่อมติดกันสิหน้าที่ของเรานี่ไม่ใช่ปล่อยในลักษณะแบบนั้นนะยุกันไปยุกันมาปูดกันมาก็แตกกันใหญ่ไม่ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉันชายยอยอยักยอยักยอยักฮะยอที่หนึ่งผู้ใหญ่ฝ่ายที่เขายังไม่สนับสนุนเรายังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนี่ต้องใช้ยอที่หนึ่งหนึ่งเยี่ยมเยือนเยือนก็ได้เยี่ยมก็ได้ไปหาเขาเลยไม่ต้องให้เขามาหาไปหาเขาผู้ใหญ่นะต้องไปหาเขาไม่ใช่เขามาหาเราแล้วก็อย่าไปมือเปล่าไปสอบดูให้ดีว่าแกชอบอะไรถ้าชอบใบจากยาตั้งอย่างดีสั่งจากจังหวัดอะไรจากจังหวัดอะไรนั่นก็ติดไปแต่ถ้าว่าชอบน้ำพงน้ำพึ่งอะไรก็ดูให้ดีไปเอามาอย่างชั้นหนึ่งเลยน้ำพึ่งเดือน5ติดไม้ติดมือเอาไปให้ถ้าชอบมีดนะโคจะเดี๋ยวก็สั่งมาเลยใครมันไปอุ้มร่องมึงไปดูมีดอย่างเจ๋งมาให้กูสักเล่มที่จะไปฝากผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ที่ว่านี่เชือดคอเรื่อยนะเป็นมือเชือดใช่ไหม1เยี่ยมเยือน2ยืน
ยืนสามยิ้มเวลาไปพบผู้ใหญ่นี่ต้องยิ้มไหมไม่จะไปเครียดต้องยิ้มไปเลยและยิ้มอย่างเดียวพอไหมยอมต้องยอมแกจะด่าแกจะว่าแกจะระเบิดผู้ใหญ่ฟังคนผู้ใหญ่เป็นไรหรอกคนผู้ใหญ่น่ะฟังได้เขาจะว่าก็ถือว่าเขาสอนเราน่ะเด็กอย่าไปเถียงนี่ตีหน้ายักษ์แล้วเข้าไปเบ่งเข้าไปก็เรียบร้อยสิใช่หรือเปล่าฮะยอยอด้วยยอมแล้วก็ยอด้วยอัลลอฮฺบอยีทำไม่ได้งานนี่ไม่ได้บอยีแล้วก็ฉันน่ะเสร็จเลยนะบอยีต้องไปร่วมนะนะยอมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรชั้นหนึ่งชมกันไปก่อนคนผู้ใหญ่นะบ้ายอเห็นยังเนี่ยใช้ยอยักษ์เหล่านี้ในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ปรากฏว่าไงทุกวันนี้อัลลอฮ์เป็นปีเป็นขุยเข้ากันหมดแล้วผ่านมา 2-3 รุ่นเนี่ยกรรมการผ่านมาหลายวาระแล้วผ่านมาหลายชุดแล้วสงบเรียบร้อยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะนั้นเราจะต้องเป็นคนสมานเขาเรียกว่าเป็นมิฟตาฮุลไคร์จงทำตัวเป็นมิฟตาฮุลไคร์กุญแจไขความดีมิกลากุชัรเป็นด่านหรือไอตัวสลักที่ล็อกความไม่ดีถ้าเรื่องดีนะเราเป็นคนไขถ้าเรื่องไม่ดีนะเราเป็นคนล็อกต้องอย่างงั้นไม่งั้นจะบริหารกันยังไงปัญหาเรื่องคนนี่คนเราจะไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันยากในการที่จะเดินหน้าใช่ป่ะทีนี้อิหม่ามชาฟียังให้หลักการเอาไว้ว่าอาลาตุริยาสติคัมสุนเครื่องมือของการบริหารจัดการการเป็นผู้นำนั้นมีอยู่5ข้อ 1. สิดกุลละจติละจาก็คือภาษานั้นเป็นความสัตย์แปลว่าพูดกันได้เรื่องความจริงพูดอะไรเนี่ยพูดกันจริงๆอย่าโกหกใส่กันผู้นำที่โกหกผู้อยู่ภายใต้การปกครองนี่จะโดนอาดาบนะพี่น้องเนี่ยวันกิยามะฮ์โดนฮะเพราะนั้นถ้าผู้นำโกหกผู้ตามนี่หนักต้องซิดกุลละฮ์จะมีภาษาที่เป็นความสัตย์จริงใช้คำพูดกันแบบจริงใจใช้ภาษาบ้านๆไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยมากถ้าพูดเรื่องประดิษฐ์ประดอยคำเนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณสัก18ปีที่แล้วอ่ะหรือ20ปีที่แล้วก็ได้อ่ะลงมาใหม่ๆเนี่ยออกบรรยายเนี่ยอัลลอฮ์คำแต่ละคำนี่วิลิสมาราวิลิสมาเรนแตนมากนะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีพระพจนาตอะไรว่าพระพจนาตได้ตรัสเอาไว้ใช่ไหมพระบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงธรรมเทศนาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้สดับตรับฟังอันเป็นการสดับตรับฟังด้วยความตั้งใจและเป็นโยนิโสมนสิการอะไรวะเนี่ยท่านนบีได้เสด็จประพาสใช้คำแบบนี้เลยย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเริ่มบรรยายใหม่พอมาตอนหลังมานั่งพิจารณาดูอัลลอฮ์ชาวบ้านสอนหนังสือชาวบ้านก็ใช้ภาษาชาวบ้านดีกว่าเว้ยใช่ไหมเราคนบ้านป่าเราคนนี่กับภาษาแบบบ้านป่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับภาษาทับช้างหรอกไม่ต่างกับภาษาบ้านมาหรอกไม่ต่างกับวังใหญ่หรอกไอ้สำเนียงของเรานี่ก็ใช้ไปสิเราก็พูดภาษาของเรานี่มันใช้ได้หมดแหละนานอกเนี่ยทั้งทุกคลองแหละไอ้พูดภาษาเดียวกันนี่แหละใช่หรือเปล่าไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยแล้วพูดเรื่องจริงกันนะ
เพราะถ้าเราต้องการจะแก้ไขปัญหาให้พูดเรื่องจริงอัลลอฮ์ว่าไงยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตักุลลอฮะวะกูลูกอลันซะดีดาโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายอิตักุลลอฮ์จงสังวรตนต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามชายตามห้ามวะกูลูกอลันซะดีดาและจงกล่าวคำพูดที่ถูกต้องอะไรคำพูดที่ถูกต้อง สุดยอดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ ในยะกว้างๆพอดีมันเป็นวัดมา 2-3 วันแล้วยังไม่เข้าที่เท่าไหร่กลัวเหมือนกันว่าจะมาวันนี้ไม่ไหวให้พูดสิ่งที่ถูกต้องแปลว่าพูดจริงถ้ามันมีปัญหานะพี่น้องเราจะแก้ปัญหาพูดให้ตรงเป้าพูดให้ถูกกับเรื่องไปเลยไอ้เรื่องบางเรื่องนะอ้อมอ้อมได้ไอ้บางเรื่องนะมัวตะอ้อมนะขี่ม้าเรียบคายมึงก็ไม่ต้องแก้กันหรอกปัญหาเนี่ยยกตัวอย่างหูนี่อยู่ไหนหูเนี่ยอยู่ไหนหูเนี่ยฮะก็นี่ไงหูอยู่ไหนนี่หูอัลลอฮ์มึงจะเอี้ยวทำไมไปทำให้มันลำบากเห็นไหมก็หูก็แปลว่าพูดโกงๆพูดแบบบ้านเรานะพูดโกงๆถ้าเราทำได้สองข้อหมายความว่ามีตักวาต่ออัลลอฮ์และพูดตรงพูดกรงหรือโกงยุสลิห์ลักุมอะมาลักุมอัลลอฮ์จะทรงพัฒนาแก้ไขปรับปรุงงานของพวกท่านทั้งหลายให้ดีนี่มันเป็นจะวาบนะพี่น้องนะถ้าอินตัตกุลลอฮ์วะอินตะกูลูกอลันซะดีดายุสลิห์ลักุมอะมาลักุมนี่จะวาบฮุกุมออกตรงนี้ถ้าตักวาต่ออัลลอฮ์ถ้าพูดโกงกันนะอัลลอฮ์จะอิสลามอัลลอฮ์จะปรับปรุงงานของพวกท่านทั้งหลายให้ดีมุมกลับถ้าไม่ตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่พูดโกงอัลลอฮ์จะไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขงานของพวกท่านทั้งหลายข้อแรกเครื่องมือสำคัญเลยในการปกครองนะสองกิตมานุสิรรู้จักเก็บงำความลับคนเป็นผู้นำนี่ต้องเก็บงำความลับปกปิดความลับไม่ใช่ปากโป้งฮะไอเรื่องบางเรื่องนะก็ควรจะประกาศให้รับรู้ไม่ควรจะปกปิดแต่เรื่องบางเรื่องนะปิดเอาไว้เพราะถ้าบอกไปจะแตกตื่นมันก็มีดูความเหมาะสมแต่ที่แน่ๆก็คือบุคคลที่เป็นผู้นำต้องหนักแน่นเก็บเอาไว้ในใจในเรื่องบางเรื่องว่าจะมีอะไรกูก็พูดหมดบอกหมดนะเวลาพูดหมดบอกหมดมันก็จะเข้าทำนองที่ว่าสาวไส้ให้กากินเห็นหรือเปล่าเพราะนั้นไอ้เรื่องของการปกปิดนะทำได้นะดูความเหมาะสมแต่เรื่องบางเรื่องก็ต้องบอกให้รู้เพราะซิฟัตของนบีของรอซูลมีอยู่ข้อหนึ่งคืออัตตับลีกูแปลว่าอัตตับลีกตับลีกเผยแผ่ไอเนี่ยเผยแผ่เนี่ยเขาเรียกแปลกันโดยปริยายพอจริงๆมันแปลว่าทำให้ถึงภาษาอังกฤษว่ามุชัมไปกันทำให้ถึงตับลีกแปลว่าอะไรทำให้ถึงการรับรู้ของผู้คนทั้งหลาย
จะเป็นประกาศจะเป็นการบอกจะเป็นการเล่าจะอะไรก็แล้วแต่ทำไปให้ถึงไอ้นี่ไม่รู้กูไม่รู้ไม่ได้นะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องประกาศบางเรื่องก็ต้องเก็บงำนี่แหละคือเรื่องการบริหารไม่ใช่พูดเสียทุกเรื่องนะวัลวาฟาอุบิลอะฮดีข้อที่3รักษาสัญญาไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์สัญญาอะไรไว้ตกลงอะไรไว้พูดอะไรไว้พูดให้เป็นไปตามนั้นพูดคำไหนคำนั้นผู้นำเนี่ยต้องเป็นคนที่อะไรจะปกครองคนก็ต้องครองใจเขาคนเราจะครองใจคนได้ต้องเป็นที่น่าไว้วางใจเกิดฟิกก็แปลว่าอะไรไว้เนื้อเชื่อใจฟังได้เชื่อได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลักปักขี่ควายโลเลเปลี่ยนกับตลปัดใช่ไหมสัญญาไว้อย่างนี้พูดไว้อย่างนี้เอาไม่รักษาสัญญาอีกแล้วเป็นเรื่องพี่น้องนะอย่างนักการเมืองบ้านเราเนี่ยเป็นไงสัญญาไงนี่จะให้นั่นจะให้นี่ได้กันยังไงได้กันยังนัวยังสารนัวกันอยู่เลยใช่หรือเปล่าสัญญาได้แต่สัญญาเพราะนั้นผู้นำนี่ต้องเป็นคนที่ถ้าเป็นกษัตริย์เรียกว่าตรัสแล้วไม่คืนคำเห็นไหมตรัสแล้วไม่คืนคำไม่ผิดสัญญาต้องรักษาสัญญาเพราะการผิดสัญญาบิดผิวนี้เป็นเครื่องหมายของมูนาฟิกนะซีอิบติดาอุนนาซีฮะเริ่มในการตักเตือนด้วยความจริงใจนะซีฮัตแปลว่าบริสุทธิ์ใจเดิมนั่นแปลว่าอย่างนั้นแล้วเราก็มาแปลกันว่าตักเตือนนะความจริงก็คือมีความจริงใจกันเลยบอกเลยแจ้งนะชี้แนะนั่นก็เรียกนะซีฮัตบางทีนี่ปล่อยปะละเลยไม่ได้นะพี่น้องนะบางเรื่องเนี่ยปล่อยเอาไว้จนกระทั่งมันลุกโชนคุมไม่ไหวแล้วกลายเป็นไฟลามทุ่งเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปให้ค่ามันไอ้คำเนี่ยต้องระวังให้ดีไม่ต้องไปให้ค่ามันไม่ต้องไปพูดถึงมันก็มันพูดถึงเราทุกวันเว้ยเฮ้ยพูดไม่เลิกคนก็ฟังถูกมันกรอกหูทุกวัน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 ไอ้เราก็ไม่ว่าจะไปให้ค่ามันไอ้เราเนี่ยไม่ให้ค่ามันแต่มันมีคนให้ค่ามันนะดิวันหลังมาจะมาแก้ไขปัญหาเนี่ยโอ้โหมันใหญ่เกินจะรับไหวแล้วพี่น้องคนเชื่อกันสนิทใจไปแล้วในสิ่งที่คนคนนั้นน่ะพูดเห็นไหมอันนี้ต้องระวังนะตอนนี้แก้กันยังไงเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะแก้กันยังไงไอ้คนที่รักยิวชอบยิวอยู่ฝ่ายเดียวกับยิวเนี่ยมันก็ด่าพวกเราด่าปาเลสไตน์ด่าฮามาสมันว่าไงสัตว์มนุษย์เรียกฮามาสว่าสัตว์มนุษย์ฟันตัดคอเด็ก70คนยิงไอ้คนมาดูคอนเสิร์ตตายไป200กว่าเห็นภาพยังมีภาพออกมั้ยยังไม่มีมึงได้แต่ว่าแต่มันกอกทุกวันไงกอกทุกวันไอ้โรงพยาบาลเนี่ยฮามาสเป็นคนยิงเองยิวมันไม่ได้ยิงกอกทุกวันกอกทุกวันแล้วบอกจะไปให้ค่ามันมีคนให้ค่าสิท้ายที่สุดจะแก้กันยังไงโอ้โหทีนี้เหนื่อยถ้าเป็นผู้นำไม่อยากเหนื่อยเนี่ยเห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็ต้องนาซีฮัตแต่นาซีฮัตมีอาดับมีเงื่อนไขมีมารยาทของมันอัลอิมามุชชาฟิอีนะท่านบอกว่าฟะอินนันนุศฮะบัยนันนาสนาวอุนมินัตเตาบีคิลาอัรฎอสติมาอะก็แท้จริงการไปตักเตือนท่ามกลางผู้คนทั้งหลายนั่นเป็นชนิดหนึ่งจากการตำหนิติเตียนซึ่งข้าพเจ้าไม่ยินดีจะรับฟัง
นั้นต้องระวังให้ดีนะอย่างคนเป็นคอเตบเนี่ยก็โดนแหละฉันเนี่ยโดนเป็นประจำพอเป็นคอเตบแต่ก็ยังเบากว่าอิหม่ามนะเพราะว่าเป็นคอเตบนี่สบายคือถ้ามันมีเรื่องกับสุรานี่อิหม่ามโดนก่อนแกกายกรรมเล่นอิหม่ามก่อนก็เตบนี่สบายลอยตัวใช่มั้ยไอ้คนมันมาละหมาดวันศุกร์พอแล้วเราพูดเรื่องนี้มันก็กลับไปบ่นที่บ้านมันวันนี้มันเล่นกูอีกแล้วพอศุกร์ถัดไปมาเอาเราขึ้นแทนอีกอ้าวพูดเรื่องนี้มันกลับไปบ่นนี้แล้วมันเล่นกูอีกแล้ว2ศุกร์แล้วก็ไอ้เรื่องที่เราพูดเนี่ยดันไปกงกับมันแล้วก็ใช่หรือว่าเราก็บอกแล้วพูดเรื่องคนไม่ได้พูดเรื่องแม่มึงต้องโดนคนใช่หรือว่าแต่บางทีนะเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปเจาะจงว่าใครหรอกเราว่ากว้างแต่ก็นั่นแหละนะบางทีเราก็ถูกกล่าวหาว่าไงใช้มิมบัตเป็นเวทีในการว่าคนมีเหมือนกันเอามิมบัตมาเป็นเวทีว่าคนมีคนว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องการตักเตือนกันนี่จริงๆแล้วต้องตัวต่อตัวเป็นที่รับให้รับหลังใหม่เตือนเนี่ยเตือนหลังใหม่นะเวลาจะเตือนกันข้อสุดท้ายวะอะดาอุลอามานะนะอะดาอุลอามานะคืออะไรปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพราะผู้ปกครองนั้นมีหน้าที่อันใหญ่หลวงอามานะก็คือภารกิจภาระแปลว่าอะไรภาระสามัญว่าบารัตบะกะบารัตภาระตัวเดียวกันแปลว่าหนักภาระแปลว่าหนักบารัตบะกะหนักหนักมันคือความหนักอึ้งใช่หรือเปล่าในหะดีษเนี่ยนบีบอกอย่าไปแสวงหาอย่าไปขอตำแหน่งการเป็นผู้นำเพราะมันจะกลายเป็นความโศกาอาดูลเป็นความอัปยศอดสูญในวันกิยามัตพอถึงวันกิยามัตแล้วก็มานั่งตีหน้าเศร้านะคุณเครื่องตัวเองบอกรู้งี้กูไม่เป็นสักดีมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปแสวงหานะพี่น้องนะเพราะนั้นไอ้ตอนครั้งหนึ่งเนี่ยฉันไม่ได้อยากจะลงตรงไหนกรรมการจังหวัดเนี่ยแต่คนผู้ใหญ่เนี่ยคนผู้ใหญ่เขามาขอให้ลงไปลงอีกทีมนึงอ่ะทีมที่ไม่ได้ฉันก็ไปสั่งกับบรรดาไอ้สมาชิกในทีมเนี่ยบอกว่าไม่ต้องไปขอกับโต๊ะอิหม่ามอย่าขอห้ามขอพ่อนบีบอกลาตัสอะลูอัลอิมารอย่าขอเรื่องการเป็นผู้นำอิหม่ามก็เลยไม่เลือกไงเพราะเราไม่ได้ไปขอพอไม่ได้เป็นแล้วสบายใจไหมสบายใจและไอ้ชุดที่ได้เป็นไงก็ไม่รู้สิเขาขอหรือเปล่าล่ะแต่ประเด็นมันก็คือว่าการเข้าไปหาตำแหน่งแห่งหนอะไรก็ตามแต่เป็นเรื่องที่ศาสนาให้หลีกห่างหนีได้ให้หนีจนกระทั่งว่ามองดูแล้วมันหนีไม่พ้นแปลว่าถ้าเราเนี่ยไม่ลงถ้าเราเนี่ยไม่เข้าไปไอ้คนจะหะปะปุโลมันจะเข้ามาแทนที่เดี๋ยวมึงไปได้คนจะหะมางามไส้ไอ้อย่างนี้ต้องเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปขอใครแปลว่าจำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างนี้ศาสนาบอกต้องเข้าไปนะอามานะเนี่ยในกุรอานเล่าให้ฟังว่าอัลลอฮ์เสนออามานะให้แก่ชั้นฟ้าผืนแผ่นดินและขุนเขาปรากฏว่าชั้นฟ้าผืนแผ่นดินและขุนเขาปฏิเสธที่จะรับอามานะเอาไว้และกลัวด้วยกลัววะอัสฟักนะมินฮากลัวความรับผิดรับชอบอันหนักอึ้งจากเรื่องของการปฏิบัติภารกิจหน้าที่แต่มนุษย์ดันไปรับไว้เนี่ยไอ้พวกเรานี่ดันไปรับเอาไว้ดังนั้นนบีจึงบอกไว้ในหะดีษซอฮีห์มุตตะฟะกุนอะลัยจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอัน
นะรอดิอัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคุลลุกุมรออินวะคุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิพวกท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกนามล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและพวกท่านทั้งหลายจะถูกไต่สวนถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบแล้วรอซูลุลลอฮ์ก็ไล่ลำดับวัลอิมามุรออินวะฮุวะมัสอูลุนอันรออียะติฮิอิมามผู้นำมีหน้าที่รับผิดชอบและถูกไต่สวนถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาผู้ชายมีหน้าที่รับผิดชอบถูกไต่สวนถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองผู้หญิงมีหน้าที่รับผิดชอบในบ้านของสามีและลูกๆของนางแล้วนบีก็กล่าวตอนท้ายอีกทีนึงว่าฟะกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิดังนั้นพวกท่านทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีหน้าที่รับผิดชอบและพวกท่านทั้งหลายก็จะต้องถูกไต่สวนสอบถามนะดังนั้นการปกครองเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาถ้าทำถูกได้ผลบุญถ้าทำผิดมีโทษการปกครองเนี่ยทีนี้การปกครองก็จะต้องมีอยู่10ข้อนี่คงเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วนะ10ข้อนี่จะเลยเวลาหรือเปล่า1อัรริอายะห์บิลฮุกูกวัลวาญิบาตต้องคำหนึ่งเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิและหน้าที่พูดมาแล้วต้องเอาใจใส่ถ้าไม่เอาใจใส่นี่โดนสอบหนักนะโดนสอบ2อัตตออะฟิลมารูฟผู้ตามนี้จะต้องมีการเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้นำในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาถ้าผู้นำเนี่ยเขาใช้ทำเรื่องดีอันนี้ต้องตามถ้าเขาใช้ให้กระทำเรื่องที่มันขัดต่อหลักการของศาสนาลาตออะตะลิมักลูกินฟีมะซียะติลคอลิกไม่มีการตออัตเชื่อฟังต่อมักลูกในกรณีไปฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์พระผู้ทรงสร้างนะ3ต้องผดุงสิ่งที่เรียกว่าอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรใช้ให้ประกอบคุณงามความดีและห้ามปรามจากการทำความชั่วอันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ชักชวนกันให้ทำความดีแล้วก็ห้ามปรามกันจากการทำความชั่วคนที่เป็นผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็มีหน้าที่ในการที่จะตักเตือนวะลีอาอิมมะติลมุสลิมีนหรือวะลีอาอิมมะติฮิมวะอัมมะติฮิมมีการนาเสียตักเตือนต่อบรรดาผู้นำของมุสลิมวะอัมมะติฮิมและคนทั่วๆไปต่างฝ่ายต่างก็ตักเตือนซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราเนี่ยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ชั่วช่างดีชิดีช่างสงไม่ปล่อยธุระไม่ใช่พูดไปไม่ได้ว่ารูปหน้าปะจมูกรูปหน้าปะจมูกฮะโตขเตบจะขึ้นอัดบนมิมบัตก็ไม่ได้ว่าลูกกูหลานกูก็เลยเลี่ยงไม่พูดซะฮะยุ่งดิพี่น้องนะอันเนี้ยเป็นเงื่อนไขนะอัลลอฮ์จะรับดุอานบีบอกว่าละตะมุรุนนบิลมารูฟวะละตันฮาวุนอานิลมุนกะรขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแน่นอนพวกท่านทั้งหลายจะต้องกำชับใช้ให้ประกอบคุณงามความดีและห้ามปรามกันจากการทำความชั่วนบีพูดโดยก็สาบานต่ออัลลอฮ์1ล่ามีลามเตากิดหรือมามีลามเมาติอาลินกอซัมสองนูนตัวนี้เรื่องนูนสกีละนูนใส่ชัดดะสามขอสาบานต่ออัลลอฮ์วันแน่นอนพวกท่านทั้งหลายจะต้องกำชับใช้กันในการประกอบคุณงามความดีหรือห้ามปรามกันจากการทำความชั่วแต่ถ้าหากพวกท่านทั้งหลายไม่ทำล่ะเกือบแล้วที่อัลลอฮ์จะส่งอาซาบจากพระองค์ท่านลงมาเหนือพวกท่านทั้งหลายจะโดนบะลอกันหมดแหละ
แล้วพวกท่านทั้งหลายก็วิงวอนขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลายุสตะจาบุละกุมดุอาไม่ถูกตอบรับถ้าเราไม่ทําข้อการใช้ให้ทําความดีและห้ามปรามจากการทําความชั่วแปลว่าใบกินกําปงเรื่องจริงไม่พูดกันเรื่องผิดไม่ห้ามปลอลงนะพี่น้องวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลลซีนะฎอลามูมินกุมคอซะและพวกท่านทั้งหลายพึงระวังฟิตนะคือบลอซึ่งมันจะไม่โดนเฉพาะคนซอเลมจากหมู่พวกท่านทั้งหลายเป็นกรณีเฉพาะแต่มันโดนทั้งคนซอและคนต่อและคนซอและโดนไปด้วยเพราะไม่ห้ามปรามเอาตัวรอดไอ้คนตอแรกเนี่ยมันสมควรจะโดนอยู่แล้วเออนั้นเวลาบลอเกิดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าบ้านคณะกรรมการสุเราจะรอดนะไฟเนี่ยไฟมันรอดแต่ถุนบ้านไปไม่โดนเราคนดีไม่มีปัญหาโดนด้วยบลอเนี่ยเวลาลงมันอุโมงค์นะมันคุมหมดเพราะนั้นถ้าเราเนี่ยจะรักษาการปกครองกันไว้ต้องดำรงสิ่งนี้ทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองข้อที่สี่อัลมูชาวะเราะห์ผู้ปกครองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการมูชาวะเราะห์ก็แปลว่าการปรึกษาหารือกันอย่างกรรมการสุเรานี่ต้องปรึกษาหารือกันประชุมอันนี้ก็เป็นกฎกติกาเป็นระเบียบที่เขาวางเอาไว้บางสุเรานี่ไม่เคยเรียกประชุมเลยอิหม่ามนึกจะทำอะไรกูก็ทำกูก็ไม่บอกมีนะหลายสุเราเป็นอย่างนั้นเอ๊ะแล้วมีกรรมการไว้ทำอะไรวะไอ้กรรมการบางที่ก็ทำกันนึกกูจะทำกูก็ไม่บอกอิหม่ามไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันต้องปรึกษาหารือกันเพราะในกุรอานมีอยู่ซูเราะห์หนึ่งชื่อซูเราะห์อะไรอัชชูรอแปลว่าอะไรซูเราะห์ซูเราะห์ที่ว่าในเรื่องการปรึกษาหารือถ้าไม่สำคัญเขาไม่ตั้งชื่อไว้เป็นซูเราะห์หรอกซูเราะห์ชูรอคุณลักษณะของมุมินคืออะไรวะอัมรุฮุมชูรอบัยนะฮุมวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนและการกิจสำคัญของพวกเขาเหล่านั้นมีการปรึกษาหารือระหว่างกันต้องปรึกษาหารือต้องคุยกันไอ้ประเภทไม่คุยกันนี่แหละมันยิ่งแตกมันยิ่งมีปัญหาครองใจกันไม่ได้เนี่ยเพราะไม่พูดไอ้นี่ก็บูดไอ้นี่ก็เบิ้งไอ้นี่ก็แมวกูไม่พูดกูไม่พูดอยู่แค่กูไม่พูดนะพูดไปแล้วบางทีจริงจริงเนี่ยนะกูไม่พูดกูไม่พูดแล้วจะแก้ไขปัญหาไงนะไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะไม่คุยกันไงคนเรามันจะญาติดีกันได้มันต้องคุยกันนะแล้วถ้าเป็นเรื่องการกิจสำคัญก็ต้องปรึกษาหารือและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ประทานเป็นปัจจัยแก่พวกเขาเหล่านั้นพวกเขาก็บริจาคะก็คือบริจาคสละออกไปนั่นแปลว่าฝ่ายปกครองนะงานการทั้งหลายก็จะต้องมีการมุชาวะเราะห์พูดคุยปรึกษาหารือระหว่างกันในขณะเดียวกันก็ต้องจ่ายภาษีสังคมด้วยเรียกร้องให้สัปปุรุษบริจาคนะกรรมการบริจาคบ้างเปล่าเดินขันคนอื่นเขาเนี่ยกรรมการเนี่ยต้องเริ่มก่อนที่สุราบันปาเนี่ยตอนเดินขันตอนหลังมาไม่ไหวแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยเดินขันเนี่ยมันก็ไม่ควรหรอกเพราะมันไปเกิดขึ้นในขณะกำลังคุตบอใช่หรือเปล่าล่ะกำลังฟังคุตบออยู่แล้วก็เดินขันเนี่ยจริงๆไม่ควรหรอกแต่ไอ้ช่วงที่ว่ายังทำกันอยู่เนี่ยไอ้เราก็อยู่บนมิมบัตนั่นแหละควักมือเรียกไอ้คนเดินขันบอกมึงขึ้นมาเอาที่กูนี่ควักแบงแดงให้ดูแล้วก็ใส่ไปในขันลงหินนะทำไมอ่ะแสดงไงแสดงนำก่อนซอดาก้อนเปิดเผยได้ไหมล่ะอินทุบุตุซอดาก้อติฟะเนอิมมาฮิหากพวกท่านทั้งหลายสำแดงการบริจาคนั้นให้เป็นที่ประจักษ์นั่นน่ะก็ดีเหลือ
นบีว่าดีกุรอานว่าดีแต่ถ้าจะปกปิดเอาไว้น่ะดีกว่าแต่ที่นี่เราจะรณรงค์คนน่ะคนมันก็บอกว่าไอ้ตอนเดินขันน่ะก็เตบอยู่มึนมินบัดมันจะไปให้ตอนไหนวะเราก็ต้องทำให้ดูเขาเรียกว่านำก่อนวันนั้นน่ะหมดเลยกระเป๋ามันมีอยู่แค่ร้อยเดียวใช่หรือเปล่าแล้วเราก็ต้องนำก่อนวันนึงเนี่ยขอเตบเขายังให้แบงค์แดงไอ้คนอื่นจะไปให้20กระสากระไรอยู่เนี่ยเป็นผู้นำต้องนำร่องก่อนนะเหมือนนบีเนี่ยเวลาสร้างมัสยิดนบีเป็นไงนบีเนี่ยแบกไอ้ดินที่ทำกรอบขึ้นมาเนี่ยเอาไปเรียงอ่ะหินนะอัลลอฮุมมะลาอัยชะอิลลาอัยชัลอาคิเราะห์นะวะฟะรฮัมิลอันซาระวัลมุฮาจิรอละก็กล่าวถ้อยคำด้วยซึ่งเป็นคล้ายๆกับชีอะห์กล่าวว่าไงแต่มันไม่ใช่ชีอะห์ไม่มีการมีชีวิตยกเว้นชีวิตในอาคิเราะห์โอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาต่ออันซอรและมุฮาจิรินว่ากันไปด้วยเหมือนกับบ้านเราเวลาจะตอกเสาน่ะขึ้นห่มกันหุยหุยเลวหุยหุยหุยเลวหุยใช่ป่ะนบีก็มีเหมือนกันมีถ้อยคำทุกคนก็ว่าถ้อยคำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรึกษาหารืออีกอายะห์หนึ่งบอกว่าฟะบิมาเราะห์มะตินมินัลลอฮิลินตะละฮุมวะลาวกุนตะฟัดดันกะลีดัลกัลบิลันฟัดดูมินฮาวลิกก็ด้วยสิ่งที่มันเป็นเมตตาจากอัลลอฮ์นะท่านจึงมีความอ่อนโยนสำหรับพวกเขาเหล่านั้นนะผู้นำต้องมีความอ่อนโยนถ้าผู้นำนี่เป็นคนที่โอ้โหกักขระรุนแรงใช้ความรุนแรงนะกดขี่ผู้คนทั้งหลายอัลลอฮ์ก็จะให้เรื่องราวของเขาเกิดความยากลำบากถ้าใครให้ความง่ายได้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองอัลลอฮ์ก็จะให้ความง่ายได้แก่เขาด้วยเราะห์มัตของอัลลอฮ์นบีจึงมีความอ่อนโยนกับบรรดาซอฮาบะห์และถ้าหากว่าท่านเป็นคนกักขระหยาบคายจิตใจกระด้างแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นก็จะตีตนออกห่างจากรอบๆท่านแปลว่ากระจายกันหมดกระเจิงกันหมดถ้าผู้นำเนี่ยปากโอ้โหปากผู้นำเนี่ยยุ่งเล็มกันนะถ้าปากผู้นำเนี่ยด่าบริพาทโดนกันกระจุยหมดแหละแต่อย่างนี้คนก็เพ่นกันหมดใช่หรือเปล่าดูอย่างนบีสิในอายะนี้ฟาฟูอันฮุมวัสตัฟิรละฮุมวัชาวิรุฮุมฟิลอัมรีดังนั้นจงอย่าถือสาพวกเขาเหล่านั้นผู้นำต้องหนักแน่นขออภัยโทษนะจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่พวกเขาผู้นำที่ดีที่สุดก็คือพวกเขาขอดุอาให้กับพวกท่านพวกท่านทั้งหลายขอดุอาให้แก่พวกเขาผู้นำที่เลวที่สุดก็คือผู้นำที่ไม่รักพวกท่านแล้วก็สาปส่งพวกท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านก็สาปส่งพวกเขาเหล่านั้นผู้นำแต่ไปนำผู้คนทั้งหลายที่ก็เกิดข้อรังเกียจขึ้นมานี่กูละหมาดเนี่ยไม่พ้นคืบมือหนึ่งอัลลอฮ์ไม่รับเห็นไหมเพราะนั้นนี่ต้องให้เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายมันจะรักกันได้ก็คือต้องเห็นพวกเขาเหล่านั้นวะชาวิรุมฟิลอัมริให้ปรึกษาหารือกับพวกเขาในการกิจที่สำคัญข้อที่5รักษาความเป็นพี่น้องและความเป็นหนึ่งเดียวพวกเราชอบยกอินนามัลมุมินูนะอิควะอันที่จริงบรรดามุมินนั้นเป็นพี่น้องกันโอ้ล่อกันกระจุยเลยทีเดียวพวกเรานี่ตัวแตกเลยจะบอกให้ใช่ป่าวมันจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังไงกุรอานว่าไงวาตีอุลลอฮะวะรอซูละจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์วะลาตะนาซูฟะตัฟชะลูวะตะซะบะรีฮุกุมอย่าแย่งชิงกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมันจะเป็นเหตุทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยขาดเคล้าอ่อนแอล้มเหลวและพลังของพวกท่านทั้งหลายก็จะหมดไปดูสิเวลามีเรื่องหนึ่งเนี่ยถามว่าใครทะเลาะกันก่อน
เรื่องจะไปประท้วงกันที่ศาลทูตอิสราเอลใครทะเลาะกันก่อนพวกเราสิฟังแล้วไอ้ช่องนี้ว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างนี้อาจารย์นี้บอกไม่มีในแบบรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทำไอ้เดินขบวนเนี่ยอีกฝ่ายนึงบอกมืออ่ะหลอกกันก่อนแล้วพวกเราเนี่ยหลอกกันคุ้งไปหมดแหละจะไปลุยกับยิวเนี่ยทะเลาะกันก่อนแล้วพวกเราอ่ะใช่หรือเปล่าทะเลาะกันทุกเม็ดทะเลาะกันทุกเรื่องบางทีนี่อัลลอฮ์ว่าจะประชุมจัดงานกันหลอกกันแล้วแต่ก็ต้นอะไรยังไม่ได้ตั้งงานเลยหลอกกันแล้วนะเพราะนั้นต้องรักษาความเป็นพี่น้องเอาไว้แล้วก็อย่าขัดแย้งกันข้อที่6ร่วมด้วยช่วยกันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีถ้ามันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องตักวาเนี่ยเขาให้ช่วยกันอย่าคัดแข้งคัดขากันอย่าเอามือไม่พายเอาเท้าราน้ำเห็นไหมบางที่มันก็มีเหมือนกันขัดขวางกันเขาให้ช่วยกันไอเรื่องใดถ้าเป็นความดีให้ช่วยเหลือกันสนับสนุนกันและเรื่องใดถ้ามันเป็นบาปเป็นการละเมิดบทบัญญัติหรือการนำไปสู่ความขัดแย้งเป็นศัตรูกันอย่าร่วมด้วยช่วยกันวะตะอาวันวะลัลบิรวัตตักวาวะลาตะอาวันวะลัลอิธมิวัลอุดวานนะการปกครองจะเป็นไปได้นะแปลว่าต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะบางคนบอกไม่ได้นะเรื่องแบบนี้ผู้ปกครองฝ่ายเดียวเพราะอะไรปรัชญาของในหลวงร.9บอกเข้าใจเข้าถึงพัฒนาถามว่าไอ้หลักนี้นะใช้กับผู้ปกครองฝ่ายเดียวเลยเข้าใจนะแปลว่าต้องสองฝ่ายต้องเข้าใจซึ่งกันและกันในผู้ปกครองคนมีอำนาจก็ต้องเข้าใจชาวบ้านชาวช่องไอ้คนที่เป็นชาวบ้านชาวช่องก็ต้องเข้าใจผู้ปกครองเข้าถึงมึงตกลงมึงจะให้เข้าสุดซอยเลยเหรอให้เขาเข้าสุดซอยฝ่ายเดียวเหรอเจินกลางทางไม่ได้เลยเข้าถึงนี่แปลว่าต่างฝ่ายต่างก็เข้าถึงด้วยกันมันถึงจะไปด้วยกันได้นี่แกกล้าเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐเข้าถึงอย่างเดียวและก็ตัวเองก็ไม่ยอมเข้าซอยสักทีมันจะเจอกันที่ไหนเลยมันจะพัฒนาได้ยังไงมันต้องช่วยกัน7อิมารตุลมัสยิดหมายความว่างานส่วนรวมเนี่ยช่วยกันเช่นมัสยิดเนี่ยต้องเอามัสยิดเป็นศูนย์กลางบางที่นะแตกกันเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่มันช่วยกันมันดีเหมือนกันนะแถวๆทุ่งขั่วไอชุดที่อยู่สุเหร่านี้มันก็อยู่ไกลๆกับอีสุเหร่านึงแล้วก็เขาคนละแนวกันแต่เขาไปมาหาสู่กันว่าถึงงานสุเหร่าเขาช่วยกันไอสุเหร่านู้นซึ่งแนวนึงเขาก็มาช่วยไอสุเหร่านี้ไอสุเหร่านี้เวลาถึงสุเหร่านู้นมีงานเขาก็ไปช่วยกันเพราะมันพี่น้องกันมันจะมาด่ากันมาไล่กันอะไรเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถามว่ามันใครที่ไหนหรือมันกันนามสกุลเดียวกันเนี่ยใช่หรือเปล่ามันเป็นพี่น้องกันเพราะนั้นเราต้องรักษาหมู่คณะเอาไว้มันละหมาดหรือเปล่าล่ะมันก็ละหมาดใช่ไหมมันบวชหรือเปล่าล่ะมันก็บวชถึงมันจะไม่ตรงกับเรามันก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะแต่มันยังบวชไงถ้าเราจะเล่นงานเราไปเล่นงานในพวกที่มันไม่ละหมาดดีกว่าสองฝ่ายเนี่ยสนธิกำลังกันซะอันนี้มันนั่งเถียงกันละหมาด8ละหมาด20เฮ้ยไปเล่นในพวกไม่มาสู่เราเลยดีกว่าใช่ป่ะเพราะยังไงมึงก็ยังอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่หมายความว่าคนละแนวก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เอาละหมาดคนตายอยู่ด้วยกันได้ไหมได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะก็ถึงเวลาเอาเห็นก็เข้าพร้อมกันนั่นแหละเพราะว่าเรียกภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องไม่ยอมเข้าสักทีอาจารย์พี่น้องที่เคารพขณะนี้เหลือเวลาอีก5นาทีเราจะได้ทำการละหมาดญะนาซะห์ให้กับมัยยิตในวันนี้ไม่เข้าว่าอัดบุรีอัดไปจากคุยหนุงหลังเลยไม่ขึ้นอัสสลามุอะลัลมัยติลฮาดิรเอาขึ้นกันหมดเลยโอ้เข้าใจภาษาอาหรับเว้ยต้องเรียกภาษาอาหรับถามว่าอีแนวที่ไม่ดอตอนหลังเป็นไงมาละหมาดด้วยได้ไหมได้แต่ว่าท่านก็ยืนอยู่แถวปากประตูหรืออยู่ข้างหลังน่ะออกง่าย
อันนี้ดันตะแบงไปอยู่ตรงกลางไปอยู่แถวหน้าพอถึงละหมาดเสร็จก็แหวกชาวบ้านก็ออกมาพวกก็จะถ่องให้เห็นหรือเปล่าแต่ไอ้ตอนละหมาดเนี่ยละหมาดด้วยกันได้ไหมอัลลอฮุอักบัรอันนี้เห็นตรงกันหมดเลยไอ้ตะกะเบ็ดแรกนี่ยกกันหมดอัลลอฮุอักบัรไอ้ส่วนใหญ่ยกอีอันไม่ยกแล้วอัลลอฮุอักบัรนี่เขาว่าอัลลอฮุอักบัรไม่ยกแล้วอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะก็ของใครของมันเนี่ยมือใครมือมันก็ว่ากันไปมันจะต้องยุ่งอะไรไม่ใช่ว่ามันไม่ยกเราก็ไปจับให้มันยกนะเวลาเราจะยกมันก็ลดมือเราไม่ให้ยกเฮ้ยมือกูมือมึงมึงก็รับผิดชอบใช่ไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตักบีรที่4ไม่ได้ออยละก็ไม่เป็นไรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ให้มันให้สลามทีเดียวอีกวะก็ไม่เป็นไรก็เราก็2ทีเสร็จเรียบร้อยก็ต่างคนต่างไปเพราะละหมาดมันจบแล้วถามมันอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยเวลาละหมาด5เวลาก็มาสิสุเราเนี่ยเห็นตรงก็ไม่มีคณะไหนหรอกบอกละหมาดจะมาสุเราไม่ดีน่ะก็มาสิอันนี้ไม่มาอีเลยอิหม่ามมันบิดเนี่ยกูไม่มาอิหม่ามไม่บิดอ่ะกูไม่ไปจะไปยุ่งอะไรกับอิหม่ามก็เลยกับมึงจะบิดไม่บิดก็เรื่องของมึงใช่หรือเปล่าพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยก็ไปสิจะไปไหนก็ไปให้มาละหมาดไปว่าไอ้ส่วนที่ทำด้วยกันได้เนี่ยให้ทำซะมันก็อยู่กันได้พี่น้องเนี่ยอัลลอฮฺสุราบันปานร้อยพ่อพันแม่สุราบันปานร้อยพ่อพันแม่จะเอาคณะไหนล่ะลองว่ามาสิชีองชีอามีหมดแหละไม่จะว่าหน้าใหม่หน้าเก่าอยู่ดิชีองชีอามีหมดแล้วคณะที่ว่าไม่ละหมาดก็มีฝากครูละหมาดก็ดีมีหมดแหละมีที่นั่นน่ะมีแต่มันก็อยู่กันได้มันก็ไม่มีปัญหาเราก็รวมมันไว้สิค่อยๆบอกกันไปสิสร้างความเข้าใจสิใช่ไหมแต่ถ้าเรานี่ไปหักเลยเอากันหักไม่ยอมงอนี่มันไม่ใช่เป็นคอเตบเนี่ยโอ้โหกลับมาเนี่ยสาวว่ากูจังแล้วว่าใช่ไหมไอ้นี่ไม่เอาแล้วไม่ตุกะไม่เอาแล้วสารบันมาจับโยนไม่เอาไม่ต้องมาให้กูเดินขึ้นใช่ไหมคนเขาก็ต่อต้านนะที่อัลลอฮ์มันจะเป็นอะไรวะถือไม้ตุกะถามว่านบีเคยถือป่ะเคยก็จบแล้วจบแล้วนบีเคยถือน่ะนะแล้วก็ดีด้วยมีไม้ตุกะเนี่ยดีด้วยสุรบันปาเนี่ยมีไม้ตุกะต้อง3อันฉันเนี่ยใช้อันเก่าดีด้วยทำไมอ่ะก็เพราะมีไม้ตุกะนั่นแหละคนมันจึงไม่กล้าไม่เคยโดนปลาไข่ใช่ป่ะเพราะไม่มีไม้ตุกะจึงโดนปลาไข่นี่ถ้าเกิดเรามีมาจุกะเราก็ตีสวนกลับไปไอ้ใครมันจะขึ้นมาเล่นนู้นแล้วก็กระทุ้งมันอันนึงไม่พอแล้วก็ยิบอีก2ดุนน่ะรอไปสินี่มาจุกะทรบันก็จะให้มาก่อนก็อัลลอฮ์กินไม่เคยซักเลยเอ้าก็ห่มไปก่อนห่มไปก่อนเว้ยเที่ยวหน้าบอกไม่ต้องแล้วมึงไปซักก่อนเสี้ยมันก็ไม่ได้ดูแลเลยอัลลอฮ์ใช่หรือวะมันก็อยู่กันได้มันก็พี่น้องกันนั่นแหละมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อย่าเอาไอ้ทัศนะความเห็นน่ะเอามาอะไรมาห้ำหั่นกันใครทำอะไรก็ทำก็รับผิดชอบตัวเองกันไปว่างั้นเถอะปล่อยคนอื่นเขารับผิดชอบตัวเขาเองบ้างไอ้เราก็รับผิดชอบตัวเราเองเท่านี้แหละมันก็อยู่กันได้แล้วไม่เห็นจะต้องทะเลาะอะไรกันพอละหมาดเสร็จจะยกเลยเอ้ายกก็ยกก็ดีงานน้อยเห็นไหมเอาถ้าเขาจะซิกรุลลอฮ์เราไม่อยู่เราก็ออกไปเสร็จแล้วมายาดเอาไปที่กูโบใช่ไหมอ้าวจะเขาจะอ่านปากหลุมไอเราไม่อ่านก็ว่าไปแต่เราจะตัสบีดของเราก็ว่าไปมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยเห็นนมนานกาเลมเห็นต้องทะเลาะกันใช่ไหมทีนี้มึงชีมาทะเลาะกันอีกแหละทะเลาะกันตอนไหนจะวางแล้วดิจะวางเอาจะเอาหัวไปทางไหนวะเนี่ยไอ้ไม่ดูตู้ไฟไอ้ตู้ไฟก็เขียนว่าชายกับหญิงเนี่ยเขาทำป้ายไว้แล้วตามตู้ไฟว่าไม่เอากูไม่เอาตามตู้ไฟกูจะวางกูอย่างนี้เอาถ้าเขาจะวางนั้นก็เรื่องของเขาไม่มีปัญหาเพราะเงื่อนไขคือกัลอิมามินมัตบัวให้วางจนาซะห์เหมือนกับอิหม่ามที่ถูกตามแปลว่าอยู่ข้างหน้า
ยุงหน้ากันแล้วกันมึงจะเอาหัวไปถึงไหนก็ว่าไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกอันนี้พลิกกันไปพลิกกันมากลับกันไปกลับกันมาลงคว่ำมายัดออกมานอนตะแคงดูอะไรเอากันจนเป็นเรื่องละหมาดเสร็จเรียบร้อยไม่เดอเอาดีงานน้อยก็ถือว่างานน้อยดีไงไอ้ที่จัดนักก็มีอีกบางทีโอ้โหประกาศก่อนนะท่านพี่น้องที่เคารพมัสยิดของเราจะต้องมีการดุอาอ์หลังละหมาดนี่อย่างน้อย3คนกำหนดซะอย่างนั้นอีกพอ3คนปุ๊บเอาคนที่1เป็นไงคนที่1มึงกวาดไปสัก3หน้าหายไปเลยดุอาอ์ไอ้คนที่2มันแก้ต้นดีของกูไปแล้ว มาคน3มาอีกแล้วกูจะเหลืออะไรวะเนี่ยดาวาหุ้มเลยใช่ป่ะมันก็กลายเป็นแข่งกระดอกันแล้วโชว์ดอใครมันเจ๋งกว่าแปลกๆไม่เคยได้ยินมันก็จะไม่อีคลาสกมายัดแล้วดิเลยบางทีก็นักเลยล่อไป9คนอ่ะล้อแชร์เนี่ยอยู่ขาสั่นนี่โอ้โหเหมือนอะไรมันจะลงวะดิทำได้แล้วก็มายัดน่ะบาปหนาเหลือเกินทั้งที่มายัดเนี่ยรอเพราะเผลอไหนคนทั้งสุเรานี่ยังสู้ไม่ได้เลยเบาๆสิพี่น้องเอาพอดีจะไปเอาชนะอะไรกันจะมาเอาพอดีใช่ไหมเรื่องเนี่ยทำความเข้าใจกันดีกว่านะไอ้มาจูก้าน่ะไม่เป็นไรเราถือไปก่อนพอตอนหลังมาคนเขาฟังเราดีแล้วก็เราก็เอาบ้างไม่เอาบ้างพอตอนหลังคนก็มันไม่เกี่ยวกับรุกวนเว้ยมันก็ได้กุตบอมก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยไอ้นี่อะไรทะเลาะกันอิหม่ามเอาไม้ตุกะไปซ่อนเอาผ้าสารบันไปเผามันก็ยุ่งสิพวกเราก็แตกกันดิใช่ป่ะอิหม่ามจะเอา8ขอเตบจะเอา20อีทีนี้ละหมาดสุเราเดียวกันเลยอันนั้นก็ฟาตลัมมินัลลอฮิวะนิอามะอันนู้นก็อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนเราะญิมบิสมิลลาฮิฟาตลัมมินัลลอฮิวะนิอามะเอาไปหลงไปต้นนู้นหลงไปนู่นใช่ป่ะเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมล่ะที่ฉันเอามาเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมแล้วเราจะยอมให้มันเกิดขึ้นไหมล่ะมันเสียจะมาอัดไหมล่ะเสียการปกครองไหมล่ะเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นเนี่ยมัดที่มันมีอยู่แล้วน่ะคงมันไว้ที่บ้านเราอยู่กันดีๆทำกันมาเหมือนกันน่ะถือว่าเป็นเนี่ยมัดรักษามันไว้แต่ใครก็จะทำผิดเพี้ยนออกไปก็เขาก็รับผิดชอบตัวเองไม่ต้องไปขับไล่สายส่งกันตราบใดที่มันยังเป็นพี่น้องใช่ป่ะไอ้นี่ปรากฏว่าอะไรมาเอาปั่นนี้พวกมึงรอดอก่อนละสินะรอดอจบยาซินจบแล้วพึ่งจบมันมาก็บุญแล้วจะไปว่าอะไรมันล่าก็มันมาใช่หรือเปล่าก็มองเรื่องดีกันสิจะไปเอามาเป็นประเด็นกันว่ากันนี้แหละนะเพราะนั้นมันก็มีอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นฝากกับพวกเราทั้งหลายว่าเหลือเวลามาเยอะแยะจะแปะไกลนะหลายเรื่องที่ยังไม่ได้พูดแต่ก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายจะได้ช่วยร่วมด้วยช่วยกันมัสยิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นศูนย์เขาเรียกเป็นหัวใจของชุมชนช่วยเหลือกันคณะกรรมการมัสยิดนะสัปปุรุษมัสยิดต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะมีอะไรก็พูดคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องการประชุมกับสัปปบุรุษเนี่ยมันน่าจะมีนะฉันมองดูนะแต่มันก็ไม่มีใส่ไว้ในพรบมันน่าจะมีสัก3เดือนครั้งมันจะพวกเราเนี่ยจะประชุมสัปปบุรุษกันทีตอนเลือกกรรมการเท่านั้นแหละแต่ว่าที่เหลือก็กรรมการก็ไปประชุมกันความจริงมันน่าจะพบปะน่าจะมีการพบปะสัปปบุรุษกัน3เดือนครั้งก็ยังดีนะก็ได้เจอกันว่าเอาพี่น้องมีอะไรมีประเด็นตรงไหนเอาว่ามาก็รับเรื่องเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเข้าที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยก็กำหนดแผนกันออกมานี่แหละมันก็จะทำให้พวกเราทั้งหลายมีความเข้มแข็งนะก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายไว้ตามเท่าที่เวลาได้เอื้ออำนวยผมก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ไม่มีคำถามอะไรนะไม่น่าจะมีแล้วแหละ